สวัสดีครับก็ผมแบงค์โกเกมแคสเตอร์รีแคสเกมรักกันบอลโดนครั้งประเทศอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็มาถึงตัวละครประจำวันนี้หัวหน้าหน่วยกีนิวนั่นเองครับผมนะงั้นก็อย่าให้เสียเวลาเรามาดูรายละเอียดของตัวละครตัวนี้กันเลยกว่าผมนะว่าต้องอัพยังไงหรือยังไงก็แล้วแต่โอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยใน3 2 1 Let's go เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูด้วยครับผมนะนี่ดูข้อมูลของมันก่อนข้อมูลของตัวนี้ก็เดี๋ยวรอโหลดแป๊บช่วงนี้โหลดช้าเนาะใครเล่นในหนอกเป็นผมปะโหลดช้าชิหายเคมาแล้วโอเคผมนะซึ่งไอตัวกัปตันกีนิวเนี่ยมันคือตัวดาเมจหลักของทีมนี้เลยก็ว่าได้ผมนะดังนั้นผมบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกท่านอัพคริติคอลนำไปเลยครับผมนะอันนี้ไม่ต้องคิดมากและคริติคอลนำไปแล้วก็คอมโบแอทแทคตัวนี้เป็นตัวดาเมจให้เลยครับผมนะเพราะว่ามันเป็นบวกดาเมจที่ดีมากเมื่อเปลี่ยนร่างแล้วความสามารถติดตัวมันก็คือคีบวก3 Attack and Defense บวก 70% ตอนเจอศัตรูตัวเดียวแล้วก็ Damage Receive ลบ 50% ตอนเจอ2ตัวหรือมากกว่านั้นก็คือไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวแทงได้ในยามที่ศัตรูเยอะเป็นตัวดาเมจได้ในยามที่ศัตรูมีตัวเดียวดังนั้นเน้นอัพคริติคอลไปเลยผมนะเพราะว่ามันบวกดาเมจ 70% สำหรับตัวฟรีถือว่าเยอะอยู่นะใช้ได้อยู่แล้วคีบวก3ถ้ามันมีโอกาสได้ใช้ทำให้ตายได้มากดังนั้นตอนปลดล็อกเส้นทางยัดคริติคอลแล้วก็ดับเบิลแอทแทคคอมโบแอทแทคไปได้เลยครับผมนะยัดไปซะโอเคแล้วก็ตัวนี้มีความพิเศษอยู่นะถ้าเกิดใครที่มีสล็อตเก็บตัวละครเหลือเยอะๆผมแนะนำให้เก็บตัวนี้ไว้ให้มากกว่า15ตัวไม่ใช่14ตัวทุยกูยังสับสนให้มากกว่า14ตัวที่จะใช้เปลี่ยนร่างเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปเพิ่มถ้าไม่ตายให้กับ LR กีนิวที่กำลังจะมาด้วยผมนะใช่แล้วผมขอแจ้งไว้เลยว่า LR กีนิวกำลังจะมามันจะมาพร้อมกับระบบ Battlefield Jewel ระบบเพชร Battlefield อันใหม่ที่กำลังจะมาผมนะเมื่อระบบนั้นมาปุ๊บ LR กีนิวจะมาด้วยและไอตัวนี้สามารถใช้ในการอัพถ้าไม่ตายให้ LR กีนิวได้ดังนั้นแนะนำให้เก็บเอาไว้เยอะๆก็ดีครับผมนะถ้าเก็บวันนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวรออาทิตย์หน้าค่อยเก็บต่อก็ได้แต่เก็บตัวนี้ไว้เพราะมันอัพ LR กีนิวได้โอเคโอเคครับผมงั้นก็มาลองเล่นกันสักรอบกันแล้วกันหลักๆ การเล่นด่านนี้ก็เหมือนกับด่านเบอร์เตอร์หรือด่านกาวโดครับผมนะผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากถ้าเจอทรอสเซอร์รอบนี้ไม่เจอเว้ยปกติกำลังคิดอยู่เลยว่าทุกครั้งที่แคสด่านนี้ไม่เจอแต่ทรอสเซอร์รอบนี้เจอกีนิวธรรมดาแล้วทางซ้ายเล็กตรงกลางกลางตรงขวาก็อันใหญ่แนะนำให้มาตรงกลางนะถ้าผมลองอัพดู2ตัวแรกเหมือนตรงกลางมันขาดทุกทีอันเล็กไม่ค่อยขาดเท่าไหร่สงสัยเพราะผมไปบ่อยมั้งหลังๆนี่ผมจะเริ่มมาตรงกลางไม่ก็ต้องอันใหญ่สุดแล้วเพราะว่าตอนที่อัพไปเรื่อยๆรู้สึกเหรียญมันขาดไม่ตรงกลางก็อันใหญ่สุดอันเล็กไม่ค่อยขาดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวลองดูกว่าจะคิดผิดมาก็ขอสอบถามหน่อยผมนะว่าอีเวนท์ที่ผ่านมาทุกท่านเก็บได้ครบทุกตัวหรือเปล่า2ตัวที่ผ่านมามีใครได้ 100% ทั้ง2ตัวบ้างก็บอกผมได้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างผมนะจะดูว่ามีคนตามทันเยอะไหมเพราะจริงๆก็อย่างผมบอกไปมันไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่ท่านมีเวลาฟาร์มสัก 2-3 ชั่วโมงต่อวันเงี้ยทำทุกวันภายในเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าจะได้ LR กินนิ้วครับผมใกล้แล้วท่านแล้วใกล้ถึงความจริงกันแล้วนี่ก็ตัวที่3แล้วเรามาเกินครึ่งแล้วอีกแค่2ตัวเท่านั้นพอทำตัวสุดท้าย 100% ปุ๊บ LR กีนิวจะเด้งมาให้ท่านได้เก็บทันทีแล้วเราจะได้ทีมกีนิวกันเดี๋ยวพอผมได้ผมจะมาลองทีมกีนิวหน่อยกันแล้วกันว่าจะขนาดไหนยิ่งพออาจจะมีการมาของ LR กีนิวทีมนี้ก็จะมี LR 2ตัวเลยนะ LR ที่ได้จากการรวมทีมแล้วก็ LR กีนิวกีนิวสีเหลืองที่จะซื้อได้จาก Battlefield Store เดี๋ยวไอ้ระบบ Battlefield ค่อยว่ากันอีกทีแต่ผมเกริ่นไว้ก่อนไงว่าทุกท่านถ้าเกิดมีเวลามีช่องเหลือก็เก็บไปตัวนี้เผื่อไว้เลยผมนะสัก 20-30 ตัว40ตัวไปเลยก็ได้ถ้าจะชัวร์นะอัพให้เต็มไปเลยไม่ดิมันอัพไม่ได้มันอัพได้สูงสุดแค่10ใช่ไหมเพราะว่าต้องเปลี่ยนร่างไป LR ก่อนจะอัพเพิ่มได้งั้นก็เตรียมไว้สัก 10-20 ตัวพอเพราะยังไงต้องไปอัพเองอีก10กว่าใบต้องเตรียมการ์ดปู่สีเหลืองไว้ด้วยถ้าจะอัพ LR กีนิวก็เตรียมไว้ 10-20 ใบโอเคครับผมนั่นคือการเล่นด่านกีนิวเมื่อกี้ผมได้การ์ดกีนิวป่ะได้ใช่ไหมลืมดูตอนนี้ในทีมกีนิวมันมีขึ้นมาอย่างกีนิวฟอร์สนี่ไงกดกีนิวฟอร์สตอนนี้ผมเก็บได้2ตัวแล้วนะในวันที่ผ่านมาผมยังไม่พลาดไว้เบอร์เตอร์แล้วกาวโด 100% ผมนะต่อไปก็กีนิวผมเตรียมฝึกต่อเลยโอเคครับผม
แล้วก็ดาก้อนสโตนผมหายไป50อันหลังจากที่ผมเปิดกาชาครั้งไปวันนั้นใช่ไหมเพราะผมไปลองเปิด LR ไอ้โกจิต้ามาเว้ยปรากฏว่ากูก็เกลือคือตอนนี้ยังไม่ค่อยจะมีกาชาอะไรใหม่นอกจากกาชาครั้งไงก็เลยไปลองกด LR โกจิต้าดูเพราะผมก็อยากจะได้เว้ยแต่แม่งไม่ได้สักทีไม่รู้เป็นหานอะไร เลยหายไปอีก50แล้วก็สโตนเล็ก100แล้วก็สโตนเนี่ยฮะเดี๋ยวรอ LR ครั้งเด็กมาก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที LR ไม่ใช่ LR ครั้งเด็ก LR โกฮังเด็กทุยสับสน2ตัวนี้ LR โกฮังเด็กสีม่วงที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมเดี๋ยวค่อยเปิดกาชานั้นต่อโอเคผมขอบคุณทุกท่านที่ตามชมในวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนั้นถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night Hey พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโม่เปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ